สวัสดีครับนี่คือเกมเกียร์5ที่ไม่เกี่ยวกับลูฟี่แต่อย่างใดเราเอาสเก็ตลงเขามาแล้วก็เจอประตูขวาง hey, okay. เราเลยต้องหาทางอ้อมไปเปิดประตูนะครับ nope. นั่นเหรอนิวโฮปมาคัดบอกว่าอยู่ทางเหนือก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่นะรู้ไหมแปลกมากเลยนะที่ JD กับฟาสมันสนิทกันก็จินส่งพวกนั้นไปทำภารกิจด้วยกันเป็นเดือนนี่นะก็ไม่แปลกกลายเป็นเพื่อนซีกันแล้วก่อนหน้านี้แม่งทะเลาะไอ้แค่ฟาสเนี่ยชวนตัวชวนทะเลาะเลยปะทางนี้ทางนี้เจาะจะหาทางลัดตลอดเลยแม่งถลายลงหน้าผาได้ที่ถลายไปแล้วเฮ้ยอาร์มอรี่คลังแสงจะแชทประตูล็อกอีกแล้วเหรอต้องหาทางส่งแจ็คไปเปิดอ่ะ You see this? แจ็คเปิดเฮ้ย Jack's downloading a map of the area. Hey, Jack ดาวน์โหลดแมปว่ะโอเคกดแท็บเพื่อเปิดแมปเดี๋ยวดูอุ้ยมีแมปแล้วเฮ้ยขอโทษความ open world นี้มีการมาร์คได้ด้วยอ่ะฮะอย่างที่เขาบอกว่าภาคนี้แม่งกึ่ง open world ป่ะวะหรือ open world เต็มรูปแบบว่าน่าจะเป็นกึ่งนะถ้าเป็น open world มันต้องเดินกลับมาได้แต่นี่น่าจะเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวเหมือน Borderland จริงๆก็เดินกลับได้นะใช่ใช่เราดูต่อไปว่ามันเป็นกึ่งพี่เฉยเฮ้ยเดี๋ยวมุเรามาเปิดประตูเว้ยเกือบลืมนึกว่าต้องเข้าไปข้างในอ่ะไม่เรามาเปิดประตูเพื่อจะเอารถเข้าไงโอเคต้องให้แจ็คเปิดอ่ะแจ็คอยู่ไหนวะแจ็คดิเอาดิแจ็คโอ้ยไอ้หุ่นโง่เร็วๆยื้อขึ้นรถไม่ได้เดี๋ยวบอเออว่ะเปลี่ยนไหมบอสเดี๋ยวกูมึงขับไหมเปลี่ยนบ้างเฮ้ยอ๋อมันสามารถสตอร์ปืนได้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเลยจัดว่ะแล้วมันยิงได้ป่าววะอ๋อน่าจะเก็บไว้เฉยอะมากูขับมั่งอะไรนี่มันเดี๋ยวสบายอะนี่มันที่นั่งเดิมมา New Hope. Here we come. ไป New Hope. I keep wondering about something. JD settlement too. You think Marcus knew? รู้ไหมตอนที่ชุมชนที่2เกิดเรื่องน่ะคิดว่ามาคัดรู้เรื่องไหมที่ JD สั่งยิงคนเขาน่าจะรู้นะดูจากหน้าเขาแล้วอุ๊ยเลื่อนรถสวยโทษเฮ้ยนี่มันโอ้มันเป็นเหมือนโอเพนเวิลด์เลยจริงด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าถึงแล้วอ่ะนี่มีบ้านด้วยบอสเราจอดเช็คบ้านไหมไหนอ่ะนี่ข้างหลังเห็นไหมถ้ามันเป็นโอเพนเวิลด์จริงแสดงว่าเราสามารถลงไปสำรวจอะไรได้เว้ยอ่ะต้องลองอย่างเช่นออเจทีฟเมื่อกี้ประสานเมื่อกี้มันให้เราไปด้วยแต่ว่ากูไม่เห็นว่ามันขึ้นมาอาจจะให้เรามาทีหลังก็ได้เออจริง Well, call me if you're into fixer uppers. บ้านเก่าๆเป็นเหมือนท่าเรือเออใช่ท่าเรือเมื่อกี้มาคัดบอกว่าถึงนิวอีฟาร่าแล้วเพิ่งถึงแล้วก็บอกว่าไอ้นิวโฮปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนที่เว้ยมันเหมือนอยู่แฝงในนามบริษัทของเจมสันเป็นบริษัทขนส่งเราต้องมองหารางอ่ะรางรถไฟแล้วก็ตามไปมาคัดบอกว่างี้เมื่อกี้นะนี่ไงเจอละเหมือนมีแต่ปืนหว่ามู่ที่เนี่ยเนี่ยได้แล้วไปคันเดียวได้ของที่ต้องการแล้วไปก็ยังดีเดี๋ยวเราหารางรถไฟน่าจะอยู่ NW นะที่มันบอกตะวันตกเฉียงเหนือ North Pass เ
เดี๋ยวลองไปทำออเจทีฟก่อนแล้วค่อยดูก็ได้ถ้ามันให้มันเป็นโอเพ่นจริงก็แสดงว่าเราสามารถย้อนกลับมาเช็คได้ก็คงงั้นไม่ก็คงก็จะอย่างนั้นแหละขับเองมาจัดไปโอ้โหทางไหนวะทางนี้ป่ะเออทางขวาทางขวาทางนี้แหละเออก็อ้อมเฮ้ยนี่ไงรถไฟตามรางตามรางเลี้ยวขวารางมันจมดินไปแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงรางนี่ขบวนเลยไม่ใช่รางอะไรเหมือนมันต้องจอดหักตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเดินก็ได้วะเนี่ยเหรอแน่ใจใช่น่าจะเป็นป่านี้นะอาวุธอ่ะเฮ้ยได้เว้ยขี้เกียจถือวะมู่เฮ้ยมันเอานี้เก็บไว้ได้ด้วยเอาปืน1ปืน2เก็บไว้ในรถก็ได้ชอบปืนไหนก็เก็บไว้อะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องเป็นปืนใหญ่อย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแซมของคนนอกทางเหนือนี่นะเฮ้ยแล้วพวกเขาไปตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีจดหมายด้วยขออ่านหน่อยได้การเดินทางของดีน่าอ๋อที่พูดถึงอ่ะเออก็พวกสวอมมันเข้ามาในบ้านใหม่ของเรามีแต่เฟดดี้เท่านั้นที่ได้กินกระสุนจากพวกมันไอ้พวก DB ที่สถานีรถไฟเจมสันทำไมคอกถึงมาอยู่นี่ฉันคุยกับนอสโก้แล้วว่าเราควรขอความช่วยเหลือตอนรุ่งเช้าเราต้องไปหาเรดิโอทาวเวอร์เพื่อขอความช่วยเหลือทางเหนือน่าจะมีสักอันนึงที่ยังใช้ได้จะมีอากาศให้หายใจหรือเปล่านะเพราะว่ายิ่งเหนือยิ่งหนาวอากาศยิ่งบางนอสโก้เอาแต่ถามฉันว่าทำไมเราต้องออกไปด้วยล่ะคิดว่ามันดีกว่าเหรอฉันก็ไม่มีคำตอบเหมือนโดนพวกสวอมถล่มที่เก่าแล้วก็แคมป์ใหม่นี่ก็โดนถล่มอีกรอบพวกเขามาจากหมู่บ้านของฉันจริงๆด้วยดีน่ากับนอสโกจดหมายบอกว่าแคมป์ใหม่โดนกวาดเรียบก็เลยต้องย้ายไปตรงนี้แล้วก็โดนอีกเราต้องหาพวกเขาแล้วก็บอกเรื่องลุงออสการ์วิกกี้มันมีให้ขึ้นให้อีก2แคมป์อ่ะ3 1ครับ3น่าต้องไปหาอีก2แคมป์สองดีที่คิดว่าลีน่าจะอยู่แล้วดูว่าแคมป์สุดท้ายจะเจอลีน่าหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะกูว่าน่าจะเป็นเควสย่อยเปล่าวะเพราะเควสหลักเราคือแบบเรามาหาเบาะแสเกี่ยวกับเครื่องรางอืมใช่พอเริ่มฟรีโรมแล้วแม่งก็นะอะไรต่อมีอะไรสนใจป่ะรางนี่โอ้ครับโหมันรู้สึกแปลกๆไหมเงียบๆ